ดีค่ะอสังหาหวานหมูวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ภูเก็ตค่ะเพราะว่าเราจะพามาเที่ยวเย้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 สำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะลงทุนที่พักนะคะที่เป็นแบบภูวิลล่าไม่ว่าจะเป็นรายปีรายเดือนหรือแม้กระทั่งรายวันสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะวันนี้หวานจะพามารีวิวภูวิลล่านะคะในเมืองภูเก็ตที่ต้องบอกเลยว่ามีชื่อมากๆใครใครก็อยากมาพักที่นี่แล้วที่นี่นะคะสามารถทำราคาได้ถึง 20,000 บาทต่อคืนค่ะที่นี่จะมีจุดดีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถเอามาปรับใช้กับการทำโครงการภูวิลล่าของเราอย่างไรได้บ้างนะคะติดตามได้ในตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมกีมาลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากๆเป็นที่พักที่มีใครหลายคนนะคะโหวตให้เป็นที่พักหนึ่งในดวงใจแล้วอยากจะเข้ามาพักที่นี่ค่ะที่นี่มีที่พักที่เป็นแบบพูลวิลล่าค่ะก็คือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลังค่ะซึ่งที่นี่จะมีบ้านพักนะคะอยู่ทั้งหมด4แบบค่ะซึ่ง4แบบนี้นะคะไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ระดับราคานะคะก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ติดทะเลคือหลายคนนะคะเวลาคิดว่าเอ้ยมาภูเก็ตเราจะต้องหาที่พักที่ติดทะเลแต่บอกเลยนะคะว่าที่นี่ไม่ติดทะเลไม่เห็นทะเลหรือว่าอาจจะเห็นทะเลเพียงบางจุดบางแอเรียเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีคนที่สนใจที่จะเข้ามาพักที่นี่นะคะอยู่จำนวนมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนที่อยากจะมากักตัวที่นี่เช่นเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงในส่วนของที่พักนะคะเดี๋ยวเราไปดูโอเวอร์ออลของโรงแรมกันก่อนนะคะว่าเขามีบริการมีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้ที่นี่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะโรงแรมกีมาลาเป็นโรงแรมที่ได้รับรางวัล Regional Winner Luxury Eco Resort ในงาน2021 World Luxury Hotel Awards ค่ะที่นี่นะคะมีความกลมกลืนไปกับธรรมชาติค่ะสังเกตได้ว่าเขาจะปลูกห้องพักนะคะมาแทรกท่ามกลางธรรมชาติค่ะทำให้เราได้กลิ่นอายแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆค่ะที่นี่นะคะถ้าใครอยากที่จะมาผ่อนคลายไปกับวิวภูเขาและสายหมอกนะคะขอแนะนำที่นี่เลยค่ะที่นี่มีห้องพักทั้งหมด4แบบให้เราเลือกนะคะระดับเริ่มต้นค่ะเป็นระดับเคลพูคอตเทจค่ะมันจะเป็นเหมือนกระท่อมเล็กๆนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตัวซึ่งที่พักที่นี่นะคะเป็นแบบ1เบดรูมค่ะมีค่าที่พักนะคะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อคืนค่ะห้องพักระดับถัดมานะคะก็คือเต็นท์พูลวิลล่าค่ะเต็นท์พูลวิลล่านะคะจะให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยตัวโครงสร้างนะคะทางโรงแรมจะใช้เต็นท์ในการกางนะคะทำให้เวลามีเสียงหรือว่ามีธรรมชาติมีลมมีฝนตรงเนี้ยเราจะได้รับบรรยากาศเหมือนเรานอนในเต็นท์จริงๆเลยค่ะภายในเต็นท์นะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรมลักชัวรี่5ดาวทั่วไปเลยค่ะซึ่งการพักที่พักแบบเต็นท์นะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะคะมีสระว่ายน้ำในตัวมีความอบอุ่นและมีความสะดวกสบายในการพักอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะห้องพักแบบเต็นท์พูลวิลล่านะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 17,000 บาทต่อคืนค่ะสำหรับห้องพักแบบที่3นะคะก็คือ Tree Pool House ค่ะเป็นบ้านพักแบบต้นไม้นะคะซึ่งเป็นบ้านพักต้นไม้ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้จริงๆค่ะแล้วก็มีการประดับตกแต่งให้เหมือนเป็นต้นไม้จริงๆห้องพักห้องนี้นะคะจะเป็นห้องพักแบบ2ชั้นค่ะซึ่งภายในนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมากๆเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถชมวิวภูเขาสายหมอกยามเช้าได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีห้องพักผ่อนห้องทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำค่ะและห้องพักแบบสุดท้ายนะคะก็คือ Bird Nest Pool Villa ค่ะเป็นเสมือนรังนกนะคะที่อยู่บนต้นไม้ค่ะห้องพักนี้นะคะมีความลักชัวรี่มีความหรูหรานะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่ยาวกว่าสระว่ายน้ำของประเภทอื่นๆนะคะแล้วก็ห้องพักแบบ Bird Nest นะคะราคาค่าเข้าพักนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 22,000 บาทต่อคืนค่ะห้องพักที่วันนี้หวานจะพามารีวิวกันนะคะก็คือเป็นบ้านพักแบบต้นไม้ค่ะเป็นบ้านพักแบบ Tree Pool House ค่ะจะมีความสวยงามและมีความน่าประทับใจตรงไหนมาดูกันเลยค่ะ
ที่นี่นะคะจะเป็นห้องพักแบบ2ชั้นค่ะด้านบนนะคะจะแบ่งสัดส่วนเป็นแบบห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่ามีความอบอุ่นและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะคือตอนเช้าพอหวานตื่นมานะคะสิ่งแรกที่หวานเห็นก็คือขุนเขาพร้อมกับสายหมอกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติมันจะมีบรรยากาศที่เราอยู่ท่ามกลางขุนเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราปลูกต้นไม้ข้างๆแล้วเราจะได้กลิ่นนะคะคือบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้จริงๆมันถึงได้ฟีลหรือได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะพอเราตื่นมาค่ะเราได้มีโอกาสเดินไปที่ระเบียงด้านนอกซึ่งระเบียงชั้น2ก็มีนะคะคือเราเดินออกไปเลยแล้วเราก็จะได้กลิ่นอายพวกนี้เลยนะคะแล้วก็ได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติเลยนะคะพอเราเดินลงไปด้านล่างค่ะตอนเช้านะคะมันก็จะมีแสงรำไรมีเสียงนกมีบรรยากาศที่มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เต็มที่คือจริงๆเหมือนสามารถนอนได้ทั้งวันที่นี่เลยนะคะบรรยากาศในห้องนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นห้องพัก2ชั้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่เป็นส่วนตัวสามารถเล่นได้ส่วนตัวจะเล่นตอนไหนก็ได้ค่ะใครที่มาพักที่นี่นะคะบอกได้เป็นสิ่งเดียวกันว่ามีความกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆซึ่งก็เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามาปลูกรีสอร์ทปลูกโรงแรมนี้ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ว่าปลูกรีสอร์ทแล้วสร้างธรรมชาติที่มาล้อมรอบแต่มันคือธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มาสร้างโรงแรมที่มีความกลมกลืนมีความอีโคมีความรักธรรมชาติไม่ได้มาแบบว่าทำลายธรรมชาตินะคะแต่ว่ามีการเพิ่มที่พักขึ้นมาที่ทำให้มีความอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะหลังจากที่เราได้ดูห้องพักไปแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่าห้องพักที่นี่เป็นยังไงบ้างคะหวานบอกเลยว่าหวานประทับใจมากๆมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาพักที่นี่อีกหลายๆครั้งเลยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปวางแผนไว้เลยว่าจะลางานยาวๆเพื่อมาพักที่นี่แบบยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆมันมีฟีลลิ่งแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติจริงๆค่ะแต่ว่าได้รับความสะดวกสบายเหมือนโรงแรม5ดาวเช่นเดิมนะคะแล้วเรามาวิเคราะห์กันค่ะว่าที่นี่มีจุดดีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างแรกที่หวานประทับใจมากๆและสังเกตเห็นได้เลยนะคะก็คือการออกแบบการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครคือหลายๆคนคิดว่าการที่เรามาอยู่ที่ภูเก็ตมันเป็นเมืองแห่งทะเลมันเป็นเมืองแห่งเกาะเราก็จำเป็นที่จะต้องพักที่เป็นแบบริมทะเลหรือเปล่าหรือว่าวิวทะเลหรือเปล่าตั้งแต่หวานมาอยู่ที่นี่นะคะหวานเห็นวิวทะเลแค่เพียงที่บริเวณที่ล็อบบี้เท่านั้นที่พักของหวานไม่ได้เห็นเลยนะคะแต่มันให้อารมณ์และความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมอีกคือเหมือนกับว่าเราได้ไปเที่ยวเกาะต่างๆมาแล้วเราได้ไปเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตมาแล้วกลับมาที่พักค่ะเราได้รับความรู้สึกที่เป็นแบบธรรมชาติมีฟีลแบบต้นไม้เสียงนกให้บรรยากาศกลิ่นอายมีความเป็นอบอุ่นมีเสียงนกเสียงกาคือมันเป็นแบบธรรมชาติจริงๆคือถ้าใครที่เดินป่าบ่อยๆจะรู้ว่าเวลาเข้าไปในป่าค่ะมันจะมีกลิ่นๆนึงที่เป็นกลิ่นธรรมชาติจริงๆมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เต็มที่พอเราเข้ามานะคะคือการออกแบบแลนด์สเคปที่นี่ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆคือเขาทำการออกแบบห้องพักนะคะที่ให้ความไพรเวซีสูงมากๆคือไม่ได้มีห้องไหนที่ชนกันเลยที่หันหน้าชนกันเลยมองเห็นกันได้แบบตรงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เขาใช้มีการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาของห้องพักคือทำให้มันไม่ชนกันการออกแบบแลนด์สเคปคือทำให้ทุกห้องนะคะเห็นวิวที่สวยมากๆโดยที่ก็ไม่ได้บังซึ่งกันและกันเลยทำให้ที่นี่ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นที่ดีที่สุดและชอบมากที่สุดที่หวานแบบประทับใจมากที่สุดก็คือการออกแบบแลนด์สเคปของที่นี่ค่ะอย่างที่สองนะคะที่หวานประทับใจก็คือเรื่องของการบริการค่ะรู้ไหมคะว่าหวานมาถึงที่นี่อันดับแรกนะคะเขารู้เลยว่าหวานเชื่ออะไรจริงๆวันนี้ที่หวานมาพักนะคะก็คือวันอังคารเป็นวันอังคารที่อาจจะไม่ได้มีคนเยอะแต่พอหวานถามนะคะก็คือจริงๆเขาจะเริ่มคนเยอะนะคะตั้งแต่วันประมาณวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะห้องแบบเนี้ยเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นคือหวานก็เลยเลือกมาเป็นวันที่แบบเป็นวันธรรมดาที่มีโอกาสที่จะได้ห้องพักมากขึ้นนะคะพอหวานมาเขาก็แบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่คุณศิริวัลหรือเปล่าแล้วผมก็รู้ได้ไงคะเขาบอกอ๋อวันนี้มีคนเข้าพักไม่เยอะแล้วก็ห้องพักหลายๆห้องเนี่ยก็คือมีคนเช็คอินเข้าไปแล้วก็จะเหลือห้องเราห้องเดียวกลายเป็นว่าประทับใจแรกนะคะของหวานของที่นี่เลยก็คือการที่เขาเรียกชื่อเราแทนที่จะเรียกชื่อว่าแบบสวัสดีค่ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นความประทับใจที่มันมีความรู้สึกที่ฝังลึกเข้าไปข้างในนะคะพอมาถึงที่นี่อ่ะคือเนื่องจากที่เนี่ยห้องพักหรือว่าล็อบบี้ต่างๆเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะเดินขึ้นเขาหรือว่าแบบได้รับความไม่สะดวกสบายนิดหน่อยนะคะเขาก็จะมีรถกอล์ฟบริการซึ่งรถกอล์ฟนี้นะคะเขาก็จอดรอเราอยู่แล้วคือไม่ต้องมารอเลยพอหวานลงจากรถนะคะมันก็เดินขึ้นรถกอล์ฟแล้วเขาก็พาหวานไปส่งที่ล็อบบี้คือพอมาถึงที่ล็อบบี้ค่ะเขาก็เชิญไปอยู่ในจุดที่วิวดีที่สุดของรีสอร์ทหรือว่าของโรงแรมแห่งนี้นะคะจุดนี้ค่ะก็จะเห็นห้องพักทั้งหมดของโรงแรมแห่งนี้และเห็นวิวทะเลมันอยู่ท่ามกลางขุนเขาค่ะที่มองวิวออกไปได้แบบเยอะมากๆเกือบจะ360องศาเลยซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำให้ความประทับใจแรกที่มีกับรีสอร์ทเนี้ยมันมากขึ้นไปอีกค่ะสิ่งที่พนักงานบริการนะคะเขาก็บริการแบบไฮคลาสแบบลักชูรี่จริงๆค่ะจากนั้นพอเราทำการเช็คอินเสร็จนะคะเขาก็ขับรถกอล์ฟนะคะมาส่งเราถึงห้องพักพอมาห้องพักค่ะเขาก็มีการเดินบริการนะคะบอกว่าจุดไหนทำอะไรยังไงสอนวิธีการใช้งานมีอะไรที่เขาบริการด้วยบ้างอย่างเช่นมาที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าตอนกลางคืนอาจจะมียุงเยอะหน่อยในบางเวลานะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีฝนตกบ้างในช่วงนี้เขาก็จะมียากันยุงไว้ให้ซึ่งเป็นยากันยุงแบบออร์แกนิกคือมันก็จะมีกลิ่นแล้วก็มีความเป็นออร์แกนิกก็คือเป็นสิ่งที่ทำมาจากธรรมชาติคือมันจะมีความลักชูรี่อยู่ในทุกๆโปรดักที่เราจะเห็นพอเดินลงไปด้านล่างค่ะเขาก็จะแนะนำว่าสระว่ายน้ำตรงนี้จะเย็นช่วงนี้มีแดดมาฝั่งนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติได้ยินเสียงที่ เสียงดังหน่อยจากภายนอกเขาก็จะมีที่อุดหูมาให้คือเหมือนเขาบอกป้องกันทุกสิ่งอย่างไว้เลยว่าถ้าสมมติเรามาอยู่ที่นี่เราจะถ้าในบางเวลาถ้าเราจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเขาเตรียมการป้องกันทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วทำให้ความประทับใจถัดมาคือเขามีการออกแบบการที่เราอยู่อาศัยที่นี่ไว้อยู่แล้วแล้วเขาน่าจะมีการมาลองอยู่เลยที่นี่ว่าเอ๊ะถ้ามันจะมีเสียงตรงนี้มันจะมียุงช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเตรียมการป้องกันไว้ให้เราอยู่แล้วค่ะและสุดท้ายนะคะที่หวานจะบอกคือจริงๆมันก็ไม่ใช่จุดดีจุดเด่นอะไรแต่ต้องบอกเลยว่าโลเคชันตรงนี้จริงๆก็ไม่ใช่โลเคชันที่ดีที่สุดแห่งเมืองภูเก็ตนะคะแต่เขาเลือกที่จะออกแบบดีไซน์แล้วก็ทำให้มันกลายเป็นจุดเด่นได้คือหลายๆคนอย่างที่บอกค่ะถ้าสมมติมาภูเก็ตใครๆเขาก็คิดถึงทะเลคือคล้ายๆเขาก็แบบเอ๊ถ้าเรามาทะเลแล้วก็ควรพักที่พักที่อยู่ติดทะเลหรือเปล่าแต่บอกเลยนะคะว่าการที่เรามาพักบนเขาแบบนี้นะคะก็ให้อารมณ์อีกแบบกลายเป็นว่ามีคนสนใจที่จะเข้ามาที่พักกลางภูเขาแห่งเมืองภูเก็ตแห่งนี้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะคือต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้หวันเคยพยายามที่จะโทรมาจองพักที่นี่แล้วแต่เต็มตลอดเลยนะคะพอมาช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่อาจจะอยู่ในช่วงที่เลยเวลาล็อกดาวน์มาหน่อยเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างชาติอาจจะไม่ได้เข้ามาเยอะมากในช่วงนี้นะคะแล้วประกอบกับมันเป็นช่วงเวลาวันธรรมดาหวานเลยมีโอกาสได้พักห้องนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าห้องพักแบบนี้นะคะเต็มตลอดทั้งปีแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเลยคือเรื่องของการเดินทางคืออย่างหวานอะหวานมาถึงหวานก็ต้องการรถเช่าหรือคือพอมันมีรถมันจะไปไหนก็ได้กลายเป็นว่าหวานขับรถขึ้นเขาเพื่อมาพักที่นี่คือทางมันก็คดเคี้ยวทางในรีสอร์ทเองมันก็จะมีทั้งเลี้ยวทั้งขึ้นทั้งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ต้องบอกเลยว่าพอเรามาถึงที่นี่เราลืมทุกอย่างไปหมดเลยกลายเป็นว่าเหมือนเรามาอยู่อีกเมืองนึงนะคะที่ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอีกแบบนึงแล้วตอนกลางวันเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวหาดไปเที่ยวเกาะอะไรของเราได้ปกติเลยแต่กลับมาเราก็จะได้พักผ่อนแบบเต็มที่จริงๆเลยนะคะสรุปนะคะคือใครที่อยากทำพูลวิลล่าค่ะสิ่งหนึ่งถ้าสมมติเราเปลี่ยนไม่ได้เช่นโลเคชันเราไม่สามารถเปลี่ยนโลเคชันเราได้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลเคชันที่เทพที่สุดเราไม่ได้อยู่ในโลเคชันที่ดีที่สุดแต่เราสามารถออกแบบภายในให้ได้สวยที่สุดให้ได้บรรยากาศเหมือนรีสอร์ทที่สุดหรือให้ได้บรรยากาศแบบมาพักผ่อนให้ได้มากที่สุดนี่จะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเรากับคู่แข่งคนอื่นๆหรือแม้แต่ทำให้จุดเด่นตรงนี้นะคะดึงดูดคนที่จะมาเข้าพักกับเราค่ะสิ่งถัดมาที่หวานเสริมได้ก็คือเรื่องของงานบริการค่ะถ้าสมมุติมีนักท่องเที่ยวหรือมีลูกค้านะคะที่สนใจที่ชอบกับเราแล้วเราบริการกับเขาอย่างเต็มที่ค่ะมีการแนะนำว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงควรระวังตรงไหนบ้างให้เขารู้สึกว่าเขามาผ่อนคลายจริงๆแบบเนี้ยมันก็จะเพิ่มความประทับใจขึ้นไปอีกใครที่อาจจะจองมาแค่ 2-3 วันหรือแม้กระทั่ง1อาทิตย์นะคะก็อาจจะขยับขยายเวลาอยู่เป็นรายเดือนก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรีวิวโรงแรมค่ะราคา 20,000 บาทต่อคืนเป็นโรงแรมแบบพูลวิลล่าค่ะที่มีคนสนใจเข้าพักเป็นจำนวนมากค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นไม่งั้นคุณไม่มีที่พักแน่นอนค่ะ
สำหรับอสังหาหวานหมู่ตอนต่อไปนะคะจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับอะไรหรือจะพาไปรีวิวโรงแรมอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยค่ะ